สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหร่ายแดงบีเฮิร์บโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก60แคปซูล 1,000 บาท3กระปุก180แคปซูล 2,200 บาทแถมฟรี1กระปุก30แคปซูล5กระปุก300แคปซูล 3,500 บาทแถมฟรี1กระปุก30แคปซูลโทรเลย061-587-8999และ061-570-6888ปั๊บต้องให้ตัวใหญ่อุ๊ย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 อันนี้เขาเรียกว่ากุ้งดีดกุ้งเต้นอ่ะเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งกุ้งลวงกุ้งลวงกุ้งลวงพวกเราสองคนในรายการยกครัวทั่วบ้านเพื่อนว่าไงโฟมบอนวันนี้เทปนี้จะพาแป้งเปียกมาชิมความอร่อยอาหารซีฟู้ดใช่เพราะว่าแป้งบอกโฟมบอนว่าอยากกินซีฟู้ดบ้างโฟมบอนก็เลยพาแป้งมาแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บางแสนบางใหญ่นี่แหละก็ว่าแล้วเชียวทำไมบางแสนถึงเร็วจังแล้วอยากกินซีฟู้ดพามาทำไมละบางใหญ่อะก็บางใหญ่เขามีร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดทะเลเผาจะมีได้ยังไงละบางใหญ่ไม่ใช่บางแสนเกิดจะเป็นไม่มีได้ยังไงเรานู่นเห็นไหมไหนอะยินยอมซีฟู้ดบุฟเฟ่ทะเลเผานี่เขาวิ่งแล้ววิ่งแล้วคนละคนแล้วโอ้ยตอนนี้ด้านหลังของเราก็จะเป็นซีฟู้ดมีหลายมุมหลายมุมเดี๋ยวพาไปดูทีละโซนว่ามีโซนไหนที่แบบให้แป้งเปียกให้พี่หน่อยได้แซ่บบ้างไปงั้นเริ่มจากโซนแรกให้โฟมอนแนะนำหน่อยคือโซนนี้มุมนี้ถ้าอยากจะโซยส้มตำมุมนี้พลาดไม่ได้นี่มุมนี้นะเดี๋ยวพี่จะโชว์ฝีมือให้ดูได้แต่ไว้ก่อนแนะนำทีละโซนก่อนดูก่อนนะอะไรอุปกรณ์แล้วก็แบบวัตถุดิบพี่เตรียมให้เนี่ยถือว่าครบเลยตำป่าตำปลาตำซั่วตำนัวตำไทยตำอะไรก็ตำมันไปเถอะกินได้ตำไปเลยอยากตำอะไรตำมาจ้ะมาต่อมาในส่วนนี้มุมนี้เป็นมุมน้ำจิ้มค่ะจะเลือกเป็นน้ำจิ้มคุกกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดซีฟู้ดปกติก็มีแต่อันนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยเอ้ยถั่วตัดนี่น่าจะถูกใจกับหลายๆคนเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นสูตรโบราณมักจะใช้เอาถั่วตัดลงไปด้วยมันจะมีกลิ่นถั่วเล็กๆมันจะได้ความรู้สึกแบบมันๆหน่อยหวานมันหวานมันแล้วก็ตัดเปรี้ยวสุดยอดมากแล้วเติมแล้วก็ถ้าใครที่ไม่แบบคือยังไม่จุใจอ่ะพี่อันนี้เป็นพวกสายแบบซอสน้ำซอสของสแน็คพวกของกินเล่นไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มบวยเนาะแล้วก็มีน้ำสลัดมีพริกมีซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักใครที่ชอบทานผักทานเห็ดทานข้าวโพดทานมันแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะถ้าใครแบบว่าอยากจะไปปิ้งย่างนี่นะคะโอ้ยอันนี้ของชอบเลยเห็ดเข็มทองพันด้วยเบคอนอุ้ยเลิศอันนี้เดี๋ยวมาโอ้ยเป็นอะไรอ่ะมันเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเอามันป่ะยำสาหร่ายมียำสาหร่ายเนาะบรอกโคลี่มีข้าวโพดแล้วก็อันนี้ปูอัดอันนี้ที่เพื่อนเล็งเลยก็คือเมื่อกี้ไงมีโชยุมีปูอัดเนาะหรือก็จะเป็นส่วนของเมนูเนื้อหมักเป็นใช้กับกระทะร้อนมามีอะไรบ้างมาไปย่างกันเมนูเนื้อหมักนะคะมีไก่หมักพริกไทยดำด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นไก่ขมิ้นสีไก่น้ำผึ้งหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอจะได้เอาไปชิมโอเคนี่เพื่อนหมูหมักน้ำผึ้งนี่ที่บอกไม่ใช่อันนั้นคงไม่ใช่แต่อันนี้แหละใช่หมูหมักน้ำผึ้งค่ะแล้วก็หมูหมักพริกไทยดำอันนั้นเป็นไก่ไงจ้ะเบคอนสันคอหมูเลิศๆเนี่ยทางนี้ทางชอบแป้งเลยทางนี้นี่นะคะอันนี้อะไรจ๊ะเพื่อนจ๋ากุ้งเป็นไหนน
นี่ปั๊บดีๆเข้าให้เลยนะคะอย่างที่บอกกันไปบอกแล้วว่าอยากกินซีฟู้ดก็เลยต้องจัดโซนซีฟู้ดให้จัดได้เลยใช่ไหมเพื่อนใช่ก็คือถ้าวิธีการคือใครที่อยากจะกินแบบสดๆใช่ไหมเราก็ต้องกุ๊กมันก่อนเดี๋ยวอะไรก๊อกมันก่อนเราต้องอะไรอะทำอะไรต้องน็อกมันก่อนอ๋อก็จะมีน้ำแข็งนะคะก็ประมาณอ่ะง่ายๆก็คือเดี๋ยวก็หยิบกุ้งมาแล้วก็มาน็อกในน้ำแข็งที่เขาจัดให้นะคะแล้วก็สามารถไปใช้ที่โต๊ะได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนต่อไปมุมนี้นะคะก็จะมีนอกจากมีกุ้งแล้วอันนี้คือจะเป็นกุ้งที่ถ้าใครแบบไม่อยากน็อกก็จะมีสะดวกแบบนี้เลยก็จะมีสดๆให้เป็นแบบนี้สะดวกแบบนี้เลยแล้วก็มีกั้งจะตัวใหญ่หน่อยตอนแรกไม่คิดว่าเป็นกั้งนะคิดเป็นแมงดาทะเลมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวอีไปดูนี่อันนี้กั้งตัวเบลเลอร์บลาเลยนะคะกุ้งก็ตัวเบลเลอร์บลาเหมือนกันแน่ต่อมาก็ตัวเบลเลอร์หน้าเพื่อนมอนอีกนะคะมอนเอาหน้ามันนี่หนึ่งสองสามมอนอุ้ยเป็นไงอยากจะกินตอนนี้เลยอ่ะเพื่อนมอนนี่ดูทางนี้โอ้โหหน้าเพื่อนม่อนว่าใหญ่แล้วปูใหญ่กว่าเพื่อนม่อนอีกนะจ๊ะบานมากเลยค่ะหน้าเพื่อนม่อนค่ะสรุปว่าเพื่อนหน้าใหญ่เหรอหน้าใหญ่หน้าบานนั่นแหละดีนะที่ปูตัวใหญ่กว่านี่วงแขนกล้ามเป็นมัดอุ้ยน่าจะกัดแค่เล่นบ้างที่ปากจัดเมื่อกี้อันนั้นทับหน้าอ่ะฮะอันนี้ต้องไม่ทับหน้าละยกสูงไว้แบบทำไมยกสูงไว้ก็เมื่อกี้เพื่อนยังเล่นเราเราจะไม่ได้เล่นในส่วนนั้นมันใหญ่กว่าแก้มคือเหมือนพวงโหนกแก้มโอ้ยเราก็นึกว่าจะเล่นหยาบคายเอาหน่อยมาทับเอ๊ะตัดโหนกเข่าโหนกเข่าได้เหรอโหนกเนี่ยไม่ธรรมดาเพื่อนใหญ่มากได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยมันร้องได้นะเสียงเนี่ยยังไงคะปล่อยให้มันร้องได้นะร้องยังไงขอเสียงมันนะเยอะๆไม่ได้ได้เพราะมันเป็นอะไรมันเป็นหอยอะไรหรือเปล่ามันเป็นหอยอะไรหอยคางบ้านี่มันไม่อยู่ตรงๆนะเนี่ยทำไมนะมันเป็นหอยแครงแล้วแต่นะสาดไปก่อนไหนได้ไปวะอันนี้ก็หอยหวานหอยหวานนี่ตัวใหญ่เลยนะจ๊ะอยากลองลายบนก็จะมีปลาหมึกนะคะมีปลาหมึกแล้วก็หอยนิวซีแลนด์อันนี้จะใหญ่ๆหน่อยสีขาวแบบนี้นะแมงพู่นิวซีแลนด์แล้วก็อันนี้หอยหลอดหอยหลอดแมงกระพุนมีหอยเชลล์มีนี่ปูปลาแซลมอนแล้วก็มีกุ้งสดๆนะคะเอาไว้เตรียมสำหรับว่าเป็นกุ้งแช่น้ำปลาด้วยเพื่อนลืมหอยนางรมไปได้อย่างไรกินบำรุงผมหอยนางรมนี่แหละใช่หรอผมไงหมายถึงผู้ชายไปตรงนี้ในส่วนของสดนะคะอันนี้ซีฟู้ดสดนี่จะพาเพื่อนมาดูด้านนี้ในรายนี้เป็นส่วนไหนอะมาเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอาหารที่ทำสดทุกวันค่ะสดใหม่ทุกวันมีข้าวผัดมีกุ้งทอดมีแกงส้มโอ้โหเยอะนะจริงๆหลายสไตล์นะไม่ว่าจะเป็นทอดใช่ไหมไออย่างอันเนี้ยแกงส้มแกงเหลืองเฮ้ยนะขยับมาอีกหน่อยก็ยังคงความเป็นซีฟู้ดอยู่แต่ว่าจะเป็นซีฟู้ดแบบทอดนี่อันนี้คือกุ้งชุบแป้งทอดนะคะใครอยากจะกินไม่ต้องปิ้งไม่ต้องย่างกินทอดจัดมาข้าวผัดนี่ข้าวผัดข้าววันพรุ่งนี้เอ้ยข้าวอะไรอะข้าววันพรุ่งนี้ข้าวผัดไงผัดไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาม่าเจ้านี่ก็ไม่ชอบมาม่าเจ้านี่ไม่ชอบมันมาม่ายังไงวะมาม่าผัดและที่สำคัญแฟนที่บ้านก็ไม่ชอบด้วยเอ้ยจะไม่ชอบได้อย่างไรมาม่าผัดขี้เมาได้เฮ้ยได้ไปต่อขี้เมาไปต่อเพื่อนอย่าไปท้อส่วนอันนี้ถัดมาอันนี้เป็นผัดหลายใจเฮ้ยรู้ได้ไงว่าผัดหลายใจเพราะว่ามี3รสถ้ามันใจเดียวมันต้องมีรสเดียวสปาเกตตี้เราก็มองเป็นขนมจีนฝรั่งนี่นะเดี๋ยวเปิดน้ำซอสอันนี้จะเป็นน้ำซอสเอาไว้ราดนะเขาจะทำไว้แบบพอดีคำขยับมาหน่อยอันนี้คือหมูมะนาวก็ได้หมูเปรี้ยวค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวโรยพริกด้านบนหน่อยแล้วก็เชฟจ๋านี่หมูอะไรจ๊ะไม่รู้ก็ถามหมูเปรี้ยวอยู่วะไม่ก็มะนาวมันเปรี้ยวเจ๊แป๊บไม่เกี่ยวนะอีนี่เขาเรียกหมูเปรี้ยวเองอ่ะแป๊บไม่เกี่ยวนะไม่รสชาติมันเปรี้ยวไงแต่คนปกติทั่วไปเรียกหมูมะนาวดูมันเถียงแต่ว่าหมู
ฟอร์มอนเรียกหมูเปี้ยวอ่ะผ่านไปหมูเปี้ยวก็หมูเปี้ยวอันนี้ถึงแล้วข้าวปุ้นข้าวปุ้นแท้ละข้าวปุ้นนี่น้ำยาเขาไม่ปกติน้ำยาอะไรน้ำยากะทิน้ำยาไม่ปกติยังไงมันเป็นน้ำยากะทิปูแล้วก็คือลายทั้งหมดแล้วก็มีด้านบนถ้าข้างบนก็จะเป็นหวานเพื่อนชอบกินไหมผลไม้ชอบกินมีทองหยิบทองหยอดชอบนี่มีด้วยแล้วก็เม็ดขนุนแต่ไม่มีผีขนุนนะผีขนุนมีที่ไหนเดี๋ยวเพื่อนเดินไปถามทองหยอดจะบ้าเหรอแล้วมีพวกผลไม้นะคะแล้วก็มีของคนนี้ตรงนั้นนะแล้วก็แข็งบริการตัวเองนี่ประตูเล็กประตูเล็กเขาหน้ามุกแล้วอย่างที่บอกกันไปนะคะร้านยินยอมซีฟู้ดเนี่ยถือได้ว่าเด็ดมากในทุกๆเมนูแต่ที่เด็ดที่สุดแล้วก็พูดได้เลยว่าเป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากว่าใครๆต้องมาใครที่มาที่นี่ต้องชิมคืออะไรรู้ไหมเมนูอะไรจ๊ะน้ำแข็งบ้าเลยนะพามาร้านใหญ่ร้านโตกินน้ำแข็งว่าแล้วเฮ้ยขังนะพร้อมยังจะพาไปลุยว่าไปอุยเลยปะโอ้โหขึ้นจมูกเลยขึ้นจมูกขึ้นหัวไม่พูดมากครับไปจะรู้ดีกว่าไปด้วยเพื่อนไปด้วยจ้ากินให้มันอิ่มเอมหัวใจนะใช่กันนุ่มๆต้องอิ่มท้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องอิ่มหูอิ่มตาแล้วก็อิ่มใจนะคะต้องบอกว่าสองหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างกายเราสองคนนั่นก็คือพี่เขาบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของร้านเขาก็จะเป็นพวกเสาพวกกำแพงใช่กำแพงไม่ใช่เอาแนะนำกันหน่อยนะคะท่านแรกที่อยู่ข้างแรกนะคะผมชื่อธนเดชนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าณเดชณเดชวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นนี่ค่ะเป็นเสียงร้องของไก่อะไรเหรอกุ๊กกุ๊กตายแล้วกุ๊กกุ๊กเข้ามาเพื่อนผมครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อประพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อต้นครับพี่ต้นในส่วนของร้านนี้พี่ต้นทำก็เป็นมาร์เก็ตติ้งครับแล้วก็ดูแลทั่วไปเพราะว่าถ้าไม่มีสองท่านนี้ทำไมคะเราไม่สามารถมากินฟรีได้เลยบอกแล้วผมบอกว่าฟรีเลยครับเอาแล้วเริ่มสั่งนะเอาพูดเล่นพูดเล่นนะจะมีเจ้ามือใหญ่เราจะมีเจ้ามือใหญ่จะมีเจ้ามือใหญ่ก็ได้ยังไงที่บอกว่าไม่ต้องห่วงแป้งเปียกวันนี้เทปปิดท้ายเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนี่จะบอกว่าพี่ต้นเนี่ยเขาทำด้านการตลาดนะกำหนดราคาหรือว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรแต่คนที่ดูแลเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ความอร่อยของเมนูนี่ต้องยกให้ท่านนี้ครับผมแล้วพี่เอกก็จะเป็นเชฟเป็นผู้ดูแลเรื่องรายอาหารของเรานะคะจริงๆผมจะเรียนแจ้งอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ทางร้านเนี่ยจะบอกลูกค้าว่าหลายๆคนมาร้านซีฟู้ดแล้วอยากจะเผากุ้งเรื่องกุ้งไม่ติดครับกุ้งเนี่ยเหมาะกับการเผาเพราะว่ากุ้งจะหอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินปูเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นลายที่ร้านจริงๆลูกค้ามาทุกคนเนี่ยจะมีเวลาช่วง5 โมงครึ่งนะครับ6 โมงครึ่ง2 โมงครึ่งจะมีเป็นปูนึ่งออกมาคำถามสังเกตไหมเวลาเราไปร้านทะเลอ่ะเวลาเราสั่งเนี่ยไม่ใช่ปูเผานะเป็นปูนึ่งโล2 โล 3 โลเป็นพันนะแต่คำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมไปบางร้านเผาแล้วเราไม่รู้รสชาติเราไม่รู้ความสดเนี่ยฉะนั้นถ้ามาถึงยินยอมแล้วครับเรายินดีให้บริการคือเรานิ่งให้คุณมาปั๊บคุณนั่งกินก่อนเลยใครอยากกินใช่ไหมครับใช่ครับปูนี่เรามาจากไหนครับคุณต้นปูมาจากภาคใต้ครับมาจากภาคใต้มาจากภาคใต้ปูมีบังเอิญตอบปูมาจากดูไบนี่ก็เพราะว่าที่จะต้องนึ่งปูเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราเอาปูมาเผาเนี่ยเนื้อเขาจะหายครับมันจะความปูในตัวปูเนี่ยจะมีในเนื้อเขาจะมีน้ำพอเราเผาเนี่ยน้ำมันจะเหลือเหยออกไปหมดมันก็เลยทำให้เนื้อมันแห้งและเนื้อมันหายอาการมันก็คือมันจะติดกระดองบ้างติดเปลือกบ้างเคยไปกินเวลาที่แบบเราย่างแบบเผาแบบ
แห้งๆเลยนะจานลงไปกรอบปุ๊บอีตัวเนื้อน่ะมันรีบลงไปอ่ะใช่มั้ยใช่ใช่นี่คือก็เลยต้องเอาไปนึ่งขั้นต่ำในการนึ่งปูเนี่ยก็ประมาณ 15-20 นาทีนี่อย่างตัวนี้ก็15-20 นาทีปกติที่ร้านเราจะนึ่ง20นาทีเพื่อความชัวร์ไปเลยนะครับเนื้อก็จะออกมาเป็นก้อนเลยแล้วก็จะแน่นแล้วก็นึ่งถึงเห็นมั้ยนึ่งถึงเนื้อจะแบบถูกมั้ยแล้วก็ปูเนี่ยเราจะตัดได้4ส่วนซึ่งเวลาสมมุติเราทําเป็นปูของผลิตค่ะว้าวสีมันเนื้อมันแน่นมากเลยเพื่อนคุณต้นเนื้อมันแน่นจะฉ่ำได้ยังไงครับพี่ต้นจัดเลยค่ะขออนุญาตนะครับมาแล้วคุณผู้ชมดิฉันคือน้ำลายใช่ครับอันนี้มีทุกวันไหมคะหรือว่าแล้วแต่บางวันก็จะมีผัดผงกะหรี่บ้างใช่ครับคือจริงๆบอกว่าเรายินยอมให้บริการโดยที่ว่าวันนี้ลูกค้าจะถามว่าวันนี้มีหมูย่างหมูตังไหมจะไม่มีทุกวันจะมีเฉพาะบางวันเราจะย่างหน้าๆเลยแล้วก็ลูกค้าที่ติดใจเนี่ยเขาจะรู้จะมาวันที่สินค้านั้นมาอย่างเมื่อวันซื้อวันอาทิตย์ก็จะมีซี่โครงใช่ครับซี่โครงเกาหลีมาเป็นแท่งเลยนะครับก็จะมีเมนูพิเศษใช่ครับหลากหลายต่างแตกต่างกันออกไปในแต่ช่วงวันช่วงสัปดาห์ใช่ไหมคะอ๋อเลิศเดี๋ยวนะวิธีการกินปูเนี่ยเราก็สนใจอุ้ยขอบคุณค่ะแต่วิธีการกินก้างเนี่ยยังไงคะคุณดูยังไงมันถึงจะรู้ว่าแบบมันสุกแล้วเนี่ยก้างเนี่ยจะยิงการกินก้างเนี่ยถ้าดูยังไงคะเกิดเป็นลายนึ่งออกมานะสิ่งแรกเวลากินบางคนบอกกินยากแต่คุณรู้ไหมว่าก้างแพงกว่าพึ่งนะใช่แล้วเนื้อจะเด้งมากตัดเลยครับตอนแรกคิดว่ามันเป็นพวกเดียวกันมันเหมือนกันอ่ะพุ่งอ่ะแล้วผมบอกว่ามีเป็นช่วงฤดูกาลด้วยนะครับไม่ได้มีตลอดไส้ก็จะตัดอันนี้ถือว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่คะอันนี้ถือว่ากลางครับขนาดกลางครับขนาดกลางจะเป็นไซส์เล็กใช่ครับไปบางที่เนี่ยเราแกะไม่เป็นเราแกะปิดครับที่นี่ใช่ไหมเห็นมันไหมว้าวเห็นมันไหมแล้วคือถ้ามาที่นี่ไม่ต้องห่วงถ้าเป็นที่นึ่งให้นะถ้าเป็นที่นึ่งให้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราจะแกะไว้แล้วแสดงว่าอะไรวันนี้คุณมากินของเราเนี่ยบางทีหิวว่าย่างไม่เป็นแกะไม่เป็นเราบริการให้คือดีตรงนี้ค่ะโอเคก้างเนี่ยครับเวลาเราดูถ้าคุณไปตลาดหรือที่นี่เวลาเราเลือกเวลาส่งมานะครับเราจะแค่หักคอตรงนี้แล้วดูมุมนี้ครับถ้ามุมนี้เริ่มมีสีดำอย่าเอาหยิบซื้อเลยดำสีครับสีเขียวอะไรนี้ใช่ไหมจะต้องเป็นสีใสเขาบอกแกะมาเนื้อจะสดอ่ะงี้ต้องเห็นพี่สุเทพได้เพราะสุเทพสีใสเล่นไม่ทันนะครับมันพังมันมาพี่โดนก็จะมีวิธีการเลือกแม้กระทั่งกุ้งนะฮะกุ้งเนี่ยเวลาเราเลือกบนไลน์เนี่ยบางทีเราก็จะบอกน้องๆเลยว่าถ้าเรายกมาแล้วพอเสร็จแล้วไม่ตึงก็ขอน้ำแก้วยกขึ้นให้แล้วก็ไปแปะรูปด้านหลังทุกคนแป๊บนึงค่ะทุกคนดีครับคนนี้ไงคนนี้ไงสังเกตกระเป๋าตุ้งเลยกระเป๋าตุ้งเลยสองคนที่เป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ใช่ไหมคะที่เชฟบอกว่าเป็นแบบเจ้ามือรายใหญ่ที่เดินกระป๋องขึ้นมาเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนพี่เอกดูก่อนแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวพี่เอกนั่งข้างในด้วยคุณผู้ชมขาพี่ชายเรามาแล้วนี่แหละมาปิดฉากก็บอกจะเป็นเจ้ามือให้น้องด้วยวันนี้เอาเลยโอ้มายกครัวที่ร้านคุณพี่มายกครัวใช่เดี๋ยวก่อนมาจากรายการอะไรกันยกครัวทัวร์บ้านเพื่อนนี่พี่ไม่ใช่เพื่อนจ้าเฮ้ยงั้นเราต้องเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนเป็นแป้งเปลี่ยนใหม่นะคะมายกเขาเอาของพี่เฮ้ยใช้ได้ไม่ได้โอ้ยผลร้ายนะพวกเราเนี่ยเป็นไงน้องชายพี่ให้ข้อมูลอะไรไปบ้างโอ้ดีมากเลยน่ารักดีค่ะแบบว่ากำลังคิดอยู่ว่าคืนนี้ไปต่อไหนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้พูดจริงๆแบบไม่อวยกันเลยนะคือเราไปกินปิ้งย่างมาก็แหมก็ต้องระดับนึงอยู่แล้วแต่ถามว่าจะมีใครไหมที่มาให้ความรู้ว่าเออเลือกยังไงกินยังไงแล้วแม่ก็เพิ่งรู้จริงๆว่าวิธีการย่างการนึ่งอันไหนดีกว่าอันไหนเหมาะกว่าที่ขนาดเป็นสายกินนะสายกินใช่ไหมแล้วขนาดเป็นสายกินยังไม่รู้เพิ่งรู้ด้วยว่าต้องโอเคอะไรขึ้นไปสายกินจริงนะคุณต้องชิมอันนี้แล้วเป็นซิกเนเจอร์อย่างที่เราบอกครับก็จะเป็นหมูย่างนี่ย่างอันนี้ใช่ไหมแต่เรื่องนึงที่เด็ดมากแล้วลูกค้ามาเนี่ยต้องบอกว่าบางทีผมก็คือต้องบอกว่าเป็นความชอบนะก็คือก่อนหน้านี้เราเป็นคนใต้ใช่ครับจะบอกว่าขนมจีนเนี่ยรสชาติต้องเด็ดนี่ที่อยู่ในมือพี่นี่นะเดี๋ยวหาช้อนเลยตอนนี้ตอนแรกพี่ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกค่ะแต่พอกินปั๊บพี่ก็โมยกลับบ้านทุกวันผมมันขอชิมเลยดีกว่ามาอันนี้เชฟก็เลยจะบอกว่ากินเข้าไปไม่ต้องตกใจว่าจะเป็นเนื้อทิชชู่เราไม่ใช่ทิชชู่แต่เราใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อันนี้ถ้ามาคือต้องไม่พลาดนะคะขนมจีนน้ำยาปูอันนี้เขาบอกมือเย็นกลัวตาบอดด้วยเป็นไงเผ็ด
อร่อยเผ็ดเหมือนกับแกงใต้เลยอ่ะใช่นี่เครื่องส่งตรงจากใต้นะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเสียงไม่ดังเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะผมชอบแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเงี้ยงชำวาวมากมันจุ๊ยจุ๊ยนะคุณผู้ชมพร้อมกันเพื่อนพร้อมยังไม่ต้องจิ้มเลยนะไอ้อุ้ยแม่งเนี้ยเป็นไงจะผมหิวเพื่อนเลยนะเนี่ยเพื่อนช่วยติหน่อยช่วยติหน่อยไม่ต้องชมหวานได้แล้วมันหวานแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลอะมันแบบเหมือนหวานคำมันคำจับเนื้อของพ่อคุยแม่ภาษาเก่งแล้วแบบจุ๊ยจี้แล้วใครที่ขายซีฟู้ดนะต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่อาหารสดกุ้งก็สดปูก็สดหอยก็สดเนาะการันตีจากนี่และที่สำคัญช่วงนี้สเปเชียลยังไงคะเรามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยากจะถามแล้วโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็เดิมเนี่ยจากหัวละ495บาทไม่จำกัดเวลานะครับรวมน้ำไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยจนกว่าฝนจะหมดนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นมา4ท่านจ่ายแค่3ท่านใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีกเนี่ยก็สมมุติว่าบางท่านมาไม่ถึง4คนอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่วนลดสิถ้าท่านไหนที่มาไม่ถึง4คนนะครับเราลดให้เลย 10% โอ้นี่อันนี้คือดีต้องไปเพื่อนเลยแป้งเปียกเนี่ยดีก็ดีไปกินปิ้งย่างอย่างเงี้ยค่ะไปกินกับเพื่อนเมื่อเดือนที่แล้วมาโปรโมชั่นอย่างนี้เลยค่ะมา4จ่าย1มา4จ่าย1อุ๊ยปวดขมับเลยอันนี้คุ้มมากเลยเพื่อนคุ้มมากอะไรเพื่อนแม่งไปหมดกูจ่ายเองใช่มั้ยมาก็จริงแต่ว่าต้องจ่ายเองเดี๋ยวปวดขมับเลยแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยก็จะหมดผมเล่นเป็นกิมมิกไว้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่กรมอุตุเขาประกาศว่าเข้าหน้าหนาวก็จะหมดโปรโมชั่นนี้แล้วว้าวได้ค่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนที่จะไปกินกันเดี๋ยวให้พี่เอกฝากร้านหน่อยว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนเขาจะเดินทางมายังไงครับก็ถ้าใครมาจากทางเรียกอะไรนะทางบางใหญ่เซนทรัลเวสเกตเซนทรัลเวสเกตนะครับมันจะอยู่ประมาณสัก2กิโลเนาะจากเซนทรัลเวสเกตใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วฝั่งตรงข้ามนี่เป็นตลาดยื้องเยื้องกับตลาดพระปิ่นสามครับพระปิ่นสามน่าจะรู้จักนะฮะถ้าจะตรงข้ามกันเลยเนี่ยจะตรงข้ามโรงรับจำนำบางใหญ่ก็จำนำทองเสร็จปุ๊บก็มากินเลยที่นี่เอาใครจะโทรมาจองโต๊ะก็ได้นะคะขอเบอร์โทรหน่อยก็เป็นเบอร์โทรแจ้งเบอร์ได้เลยใช่ไหมแจ้งได้เลยครับ088ครับ642-4195หรือว่าเข้าไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับยินยอมซีฟู้ดบุฟเฟ่นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะเอาเบอร์นี่นะขึ้นไว้ตรงที่ตะแกรงในถ่านขึ้นถ่านนะถ่านต่อนะถ่านใกล้ๆหอยใช่ไหมครับใกล้ๆหอยเลยนะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณเจ้ามือของเรานะคะพี่เอกธนากรขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ณเดชแล้วก็พี่ต้นด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากมายเลยนะนอกจากอิ่มอร่อยแล้วยังมีความรู้เสริมประสบการณ์ในการกินปิ้งย่างไม่มากเลยนะจ๊ะจริงนะคะก็วันนี้ก็คงจะได้อิ่มเอมกับเทปส่งท้ายรายการยกโคตรบ้านเพื่อนยังไงขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปสุดท้ายในวันนี้นะแป๊บเดียวใช่ค่ะพอมาร้านพี่เอกปุ๊บก็ปิดเลยเลิกรายการเลยเลิกเลยเปล่าซีซั่นแรกเดี๋ยวเราจะมีต่ออีกซีซั่นที่2นะคะแสดงว่าหน้าหนาวเรามาเจอกันอีกใช่บอกแล้วนะพูดแล้วนะยินยอมแล้วนะโอเคอ้าวช่องทางรายการรับชมของเรานะคะก็อย่าลืมค่ะติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 12:30 นทางช่องบ้านบ้านทีวีแล้วก็แฟนเพจด้วยถูกต้องนะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะคะถ้าบ้านใครเพื่อนใครนะคะอยากให้เราไปยกครัวตัวบ้านเพื่อนในซีซั่นต่อไปก็สามารถติดต่อมาทักมาในเพจของเราได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครั้งนี้ล้นลาขอกินให้หนำใจก่อนวันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ